6 โมงเช้าวันนี้วันนี้นะคะ9 ตุลาวันนี้วันนี้นะ9ตุลาบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนที่กำลังตำรวจรวมทั้งสิ้น800นายด้วยกัน800นายฟังให้ดีนะบิ๊กก้องผบช.สอบสวนกลางสั่งส่วนที่กำลังตำรวจใต้สังกัดรวมทั้งสิ้น800นายกวาดล้างอะไรคะบุกตรวจค้นจับกุม1ปืนเถื่อน2ปืนไทยประดิษฐ์3ปืนดัดแปลงโดยเฉพาะแบงก์กันรวมทั้งสิ้นกี่จุด114เป้าหมายทั่วประเทศในพื้นที่47จังหวัดโอ้โหไปดูปฏิบัติการปล่อยตัวชุดตรวจค้นจับกลุ่มครับเชิญ800นายทีเดียวนะคะเชิญค่ะกวาดล้างอาชญากรรมยุทธการสอบสวนกลางกวาดล้างปืนเถื่อนซีซั่น3มีจำนวนยอด288นายครับประหยัดยกออกมือลงตาลาเบียครับตรงขบวนรถประจำที่และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองบังคับการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบกองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแม่มันตื่นตาตื่นใจจริงๆ800นายระดมจากทุกกองบังคับการภายใต้สังกัดสอบสวนกลางช่วยกันเต็มที่800นายกวาดล้างอะไรได้บ้างคะวันนี้จับอะไรได้บ้างจุดก็114เป้าหมายเชื่อว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็คงจะมีการแถลงผลปฏิบัติการใช่ค่ะว่าพื้นที่ไหนไปเจออะไรอย่างไรบ้างเขาก็ต้องมีอยู่แหละนะคะในพื้นที่เป้าหมายของเขาเนี่ยแหละดูตื่นตาตื่นใจดีนะค่ะนะโอเคต่อแล้วก็กวาดล้างหมดไหมไม่หมดมันจะมีอีกนะมียาเสพติดด้วยนะบิ๊กก้องครับฝากด้วยค่ะกวาดให้หมดค่ะ